ไอ้แม่งลุงป้อมอ่ะไม่ธรรมดานะตอนนี้ผมเรียนหุ้นส่วนฮะจับตามองให้ดีพรรครัฐบาลกำลังแตกกันเองและการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีครั้งนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหารพรรครัฐบาลแตกกันเองหรือเกิดคำพิพากษาของศาลธรรมนูญหรือศาลอื่นๆที่เกิดขึ้นเพราะการกระทำความผิดของนักการเมืองและพรรคการเมืองนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งตอนนี้ก็เห็นชัดเจนเศรษฐาก็คงจะรอดยากแต่คำถามที่เกิดขึ้นคือใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผลไม้ของต้นไม้ที่เป็นพิษผลไม้ที่เกิดจากต้นไม้ที่เป็นพิษก็คือการทำการทำคดีตั้งแต่ต้นก็มีการข่มขู่พนักงานสอบสวนโดยผู้บังคับบัญชาคดีมันไม่ควรจะเป็นคดีค่ะเกิดขึ้นมันมีไม่มีหรอกผมไม่ดีกว่าใครเลยดีนี่ดีกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าจะมีคนวุ่นวายก็แถวบ้านในป่านั่นแหละบ้านในป่านี่คือลุงป้อมปะคะไม่รู้มีใครบ้างอยู่ในป่าเป็นเรื่องของการเมืองไม่ใช่เรื่องของเหตุของผลเพราะนั้นตรงนี้เราก็ต้องยืนยันเจตนารมณ์ต่อไปมันพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์นะครับเอาใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกมากำหนดนโยบายต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องมีข้อมูลที่จะมาสนับสนุนอันนี้ไม่กังวลครับแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางกระทรวงสาธารณสุขทางคณะกรรมการปปส.คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดแต่ในส่วนนั้นนะก็มีพวกผมที่วันนี้ย้ายมาอยู่มหาไทยแล้วก็เป็นคณะกรรมการด้วยมีกระทรวงศึกษาธิการมีอะไรต่างๆแล้วก็เข้าไปแล้วก็ให้ข้อมูลเท่าที่เรามีเพื่อให้คณะกรรมการทั้งหลายได้รับทราบส่วนมติจะออกมายังไงนั้นยังไงนั้นมันก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับก็พรรคภูมิใจไทยในขณะที่ประชาชนให้ความไว้วางใจในเรื่องนี้แล้วก็ได้เข้าไปกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขพรรคภูมิใจไทยก็ได้ทำตามนโยบายที่พรรคภูมิใจไทยได้ให้สัญญาไว้ทุกอย่างก็ปลดกระเจ้าออกจากการเป็นยาเสพติดเรียบร้อยแล้วภูมิใจไทยให้สัญญาอะไรก็ทำให้เวลาจนถึงสิ้นปีนะสิ้นปีเนี่ยถ้าเราทำได้เร็วก็เร็วมันยังประกาศเนี่ยไม่ต้องเข้าครม.นะครับเราประชุมกันอาจจะผ่านคณะกรรมการปปส.แล้วก็เข้ามาทำประชาพิจารณ์หรืออะไรต่างๆแล้วก็ประกาศใช้ได้ที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดคุยกันทั้งนอกรอบและในรอบพูดคุยแล้วก็ในที่ประชุมปปส.ผมในประชุมทางการผมไม่ได้คัดค้านไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่านอกรอบก็มีการพูดคุยกันเราให้เกียรติกันนะครับให้เกียรติในขณะนั้นเนี่ยเมื่อเราจะดำเนินการเพราะผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มีเวลาที่จะทำความเข้าใจในข้อเท็จจริงได้แต่วันนี้เราเดินมาจากวันนั้นถึงวันนี้สองปีสามปีสี่ปีแล้วนะครับก็เอาข้อมูลมาดูกันแล้วยอมรับในข้อเท็จจริงนะครับซึ่งรัฐบาลก็ให้แนวทางว่ายึดประชาชนเป็นหลักครับผมเรียนแล้วว่าสิ่งที่ผมต้องทำนั้นคือกฎกระทรวงคือการปลูกการเก็บการรักษาอะไรต่างๆเนี่ยที่จะต้องมาคุยกันเพราะฉะนั้นคนที่มีธุรกรรมกัญชาอยู่หรืออะไรอยู่เนี่ยต้องมาคุยกันถ้าหากว่าไม่คุยกันเนี่ยแล้วผมทํากฎกระทรวงไปเลยที่เขาจะเสียหายมากอันนี้เรื่องกัญชาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือคําพิพากษาของศาลธรรมนูญฮะที่จะมีการพิพากษาในเดือนมิถุนายนนี้ฮะวางไว้วันที่12 18แล้วก็คงขยับไปเรื่อยๆนะคงประมาณสิ้นเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567จะต้องมีคําพิพากษานะครับออกมาชัดเจนว่าเศรษฐาจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้นะครับผมเรียนหุ้นส่วนฮะในคดีนี้เนี่ยที่เศรษฐาฟ้องซึ่งมี40สว.ฮะได้ร่วมกันล่าชื่อเกิน40คนเกิน25คนเนี่ย 10% น่ะนะเกิน25คนมีทั้งหมด40คนไปยื่นต่อประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภานะฮะประธานวุฒิสภาก็เป็นคนรวบรวมรายชื่อและเป็นโจทยื่นฟ้องต่อศาลธรรมนูญนะครับว่าเศรษฐาทวีสินนั้น
กระทำผิดด้านจริยธรรมที่นำพิชิตชื่นบานเข้ามาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถ้าสมมุติเศรษฐาละรอดรอดก็รอดนะแต่โอกาสรอดแทบไม่มีเลยแต่ถ้าไม่รอดนะใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับตามสเต็ปปกตินะครับหลังจากที่ก้าวไกลตั้งรัฐบาลตั้งไม่ได้หลังจากการเลือกตั้งแล้วเสร็จก็มาเป็นเพื่อไทยเพื่อไทยตั้งรัฐบาลได้นะก็เป็นเศรษฐาทวีสินแต่ถ้าเพื่อไทยตั้งรัฐบาลแล้วล้มเสพต่อไปฮะต้องเป็นภูมิใจไทยต้องเป็นลุงป้อมนะฮะแล้วก็ต้องเป็นพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะบางคนบอกโอ้ยลุงตู่ก็กลับมาได้ลุงตู่กลับมาไม่ได้แล้วนะยกเว้นลุงตู่ลาออกจากองคมนตรีนะฮะหรือมีพระบรมราชโองการให้ลาออกถึงจะมาเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีนะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะบางคนก็เชื่ออย่างนั้นนะแต่ต้องยืนหลักอยู่บนพื้นฐานของความจริงนะนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นละไอ้เส้นทางที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะครับตอนนี้ทักษิณเขาเดินเกมอะไรเขาก็จะเอาชัยเกษมมาแข่งอีกนะทั้งที่มันหมดเวลาแล้วก้าวไกลก็ยืนยันนะฮะจะตั้งให้พิธาลิ้มจิรรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้เพราะพิธาเนี่ยก็เป็นพรรคการเมืองอันดับหนึ่งไงเป็นคันดิเดตสูงสุดนะครับในขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าเพื่อไทยก็มีการเรียกงูเห่านะฮะของก้าวไกลมาอยู่เพื่อไทยเหมือนกันซึ่งก็เกิดกระแสข่าวนี้เกิดขึ้นก็รู้อยู่แล้วฟัดกันแน่เศรษฐาไปแน่ๆถ้าเศรษฐาไปเขาก็จะชูชัยเกษมอดีตอัยการสูงสุดนะซึ่งเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยขึ้นมาในขณะที่เสียหนูเพื่อไทยทำยังไงทราบไหมฮะทักษิณก็เดินเกมเข้าเรื่องกัญชาเอาเรื่องกัญชามาเล่นงานเสี่ยหนูเสี่ยหนูก็ตอบโต้ว่าถ้าใช้การนิรโทษกรรมมาตรา12เขาก็ไม่เอาด้วยนะครับพลังประชารัฐก็ไม่เอาด้วยนะครับรวมไทยสร้างชาติก็ไม่เอาด้วยในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่เอาด้วยนะเห็นไหมฮะเห็นความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาลไหมในขณะที่ลุงป้อมก็ตอบโต้ชัดเจนนะบอกว่าที่ทักษิณเนี่ยมากล่าวหานะครับเรื่องที่สำคัญคือบอกว่าบ้านป่าเป็นคนสร้างปัญหาลุงป้อมก็ตอบกลับมานะฮะบอกว่าเขาไม่ได้เจอเขาเลยจะไปสร้างปัญหาได้ไงนะฮะไม่ได้พบไม่เจอไม่ได้สั่งอะไรเลยเนี่ยจะไปสร้างปัญหาได้ไงนะตรงข้ามกันทักษิณต่างหากนะที่เดินพบเจอเนี่ยสร้างปัญหาให้กับประเทศหรือเปล่านะครับเอาละเป็นวาทกรรมที่กำลังสู้กันระหว่างลุงป้อมนะฮะพรรคร่วมรัฐบาลนะอย่าลืมนะพรรคร่วมรัฐบาลกำลังมีปัญหากันเองคุณสวมจะได้ไหมฮะผมเคยเรียนไว้หลักไว้1การเปลี่ยนแปลงอำนาจจะเกิดขึ้น3ประการ1ในเรื่องของการยึดอำนาจโดยทหารตอนนี้ก็คงเห็นทหารเงียบกริบนะฮะพร้อมรบเต็มที่2สิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือพรรคร่วมรัฐบาลแตกกันเองเห็นหรือยังฮะพลังประชารัฐกับทางเพื่อไทยกำลังฟัดกันเองอย่างรุนแรงและพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับประการที่3เห็นหรือยังฮะนิติรัฐนิติธรรมคือการกระทำความผิดทางกฎหมายของนักการเมืองและก็พรรคการเมืองเห็นไหมเราเห็น3ประการนี้ไหมถ้าเราเห็น3ประการนี้ปุ๊บสิ่งเหล่านี้จะเกิดตัวแปรตามลงมาอีก2ประการคือ1เปลี่ยนนายกกับ2ยุบสภาเกมมันบีบมันเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าเดสโซนนะเป็นพื้นที่ตายอะเขตแดนตายอะนะพื้นที่ตายอะที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ประเด็นใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับยังไงเศรษฐาโดนอยู่ละเรียบร้อยเหรียญจีนบางคนบอกเศรษฐาโดนแล้วก็พ้นจากตำแหน่งไม่ใช่นะฮะในคดีนี้ผมเรียนให้ทราบนะถึงแม้ว่าเศรษฐาจะลาออกนายกรัฐมนตรีหรือไม่ลาออกนายกรัฐมนตรีมีความผิดนะฮะตามมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีโดนคดีอาญาอีกนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน20ปีมีไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับและยังโดนจริยธรรมอีกนะครับตัดสิทธิ์ทางการเมืองจะกี่ปีก็แล้วแต่อยู่ที่ศาลเห็นไหมฮะจะแบ่งเป็นกรณีส่วนๆแบบนี้ซึ่งเพื่อไทยเขารู้ไหมว่าเศรษฐาพลาดรู้ไหมว่าเศรษฐาจะไม่มีโอกาสรอดรู้นะครับเขาจึงมีการประชุมกันของทักษิณก็มีการประชุมกันก็จะดันชัยเกษมเข้ามาถ้าชัยเกษมได้โหวตเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยการที่เพื่อไทยอาจจะไปซื้อเสียงของก้าวไกลเข้ามาจบไหมไม่จบหรอกนะครับผมเรียนหุ้นส่วนแล้วไม่จบยิ่งเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองถึงแม้จะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีก็ตามนะครับเพราะตอนนี้เกมของทักษิณเล่นงานอนุทินชาญวีรกุลเรื่องของกัญชานะฮะและคนใกล้ชิดนะฮะ
อนุทินชาญวีรกุลนะก็คือหลานของชาดาชัยเศรษฐ์โดนจับยาเสพติดโดนจับอาวุธบางคนมองว่าไม่ได้เกี่ยวกันเลยการเมืองล้วนๆกัญชากับการเมืองล้วนๆเพื่อ discredit อนุทินชาญวีรกุลนะครับเห็นไหมฮะถ้าเราเข้าใจหลักเราจะรู้ทันทีว่าคันดิเดตต่อไปจะต้องเป็นอนุทินเขากำลังเล่นงานและ discredit อนุทินว่าไม่เหมาะเป็นนายกรัฐมนตรีและจะทำให้สู้กัน2พรรคคือเพื่อไทยกับก้าวไกลแต่เขาก็มองว่าเดี๋ยวก้าวไกลก็ยุบแล้วไปซื้อคนมันมาก็แค่นั้นเองแล้วก็จะได้ชัยเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือหลักคิดของเขาที่เขาจะชูชัยเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ลุงป้อมก็มีเสียงเพียงพอฮะอยู่ประมาณ142เสียงแล้วสิ่งที่ลุงป้อมนะก็ซ่อนกันไปอีกปมนึงเหมือนกันที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยเหมือนกันก็ได้มาจากพรรคเพื่อไทยเหมือนกันลุงป้อมอ่ะไม่ธรรมดานะตอนนี้ผมเรียนหุ้นส่วนฮะจับตามองให้ดีพรรคร่วมรัฐบาลกำลังแตกกันเองและการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีครั้งนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหารพรรคร่วมรัฐบาลแตกกันเองหรือเกิดคำพิพากษาของศาลธรรมนูญหรือศาลอื่นๆที่เกิดขึ้นเพราะการกระทำความผิดของนักการเมืองและพรรคการเมืองนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญแผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าผ่าหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าผ่าหวานจนผ่านพ้นโอยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อภูมิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าภัยไม่เคยไว้วันไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันไผ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็นการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชัน
าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น